สวัสดีครับพี่กับผมมิกชาแนลก็วันนี้ก็มาเล่นเกมเรโลบ็อกที่ชื่อว่าอะไรฟรีเฟตตี้อะไรก็เกมนี้เป็นเกมคล้ายๆบายเดย์ไลท์เดี๋ยวก็ไม่ต้องพูดทำเพลงนี่คือฆาตกรถือค้อนนะนี่เซอร์ไวเวลนี่เซอร์ไวเวลตีครั้งเดียวล้มนะท่านชมตีครั้งเดียวล้มเอ้ยล้มไปต้องออกไปที่เครื่องแช่แข็งนะลากแบบนี้เลยครับปึ๊บนี่คือจะแข็งไปแบบนี้นะครับเอ้าเข้าไปเลยตอนนี้ต้องรอให้เพื่อนมาช่วยอย่างนี้เพื่อนอันนี้ก็คือคนที่โอเคคนช่วยแล้วตอนนี้เพื่อนวิ่งนะโอ้โหตรงหน้าต่างเนี้ยตรงหน้าต่างนี้เขาตะโกนโอ้โหคอแตกโอ้โหทำไงดีทำไงดีเอ้ยเกือบไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้การเปิดประตูมันต้องใช้เวลาด้วยแบบนี้สวยลุ้งสวยลุ้งลุ้งจบเขาต้องรออย่างเดียวนะผู้ชมต้องรอก่อนนะโอเคเอาโดนจับอีกแล้วแต่มันไม่เหมือนDead by Daylightนะครับก็คือโดนจับกี่ครั้งก็ได้เท่านั้นโอ้ยที่สุดก็เสร็จเลยมันมีดิ้นด้วยนะโอเคเดี๋ยวโอเคจบเกมจบแล้วเกมจบแล้วนะครับมาเดี๋ยวรอแมปต่อไปกันกันนี่ก็จะมีแบบนี้นะแมปเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปโหวตแมปก่อนผมเริ่มมีแมปใหม่แล้วอ่ะเฮ้ยแมปใหม่ครับแบบนี้คือแบบใหม่นะมาพวกเรามาปากรวยกันตรงนี้กันว่ามันได้อะไรตกกระโดดขึ้นยากมากท่านชมเกมนี้ก็สนุกอยู่นะท่านชมเล่นเพลินๆได้ก็แนะนำให้ท่านผู้ชมมาเล่นเพลินๆแบบใครที่ชอบเกมแนวฆาตกรนะเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นถ้ำเข้ามาแบบนี้เป็นฝึกการวิ่งนะเวลาวิ่งซิกแซกแบบเนี้ยแบบเนี้ยครับแบบนี้โอเคมาแล้วผมเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะแบบที่ผมเล่นธรรมดาเนี่ยมันไม่เหมือนเลยนะโอเคให้ก่อนภาพดูสวยขึ้นนะเดี๋ยวแฮกก่อนเลยนะครับโหเกือบแฮกคมไม่ผ่านอ่ะมันเหมือนDead by Daylightเป๊ะเลยท่านผู้ชมนู่นเพื่อนแฮกคมผิดนะตอนนี้ผมยังแฮกคมไม่ผิดนะผมเป็นมือเซียนแล้วก็มี4คนด้วยปั๊บแบบนี้นะครับฆาตกรไปทางนู้นแล้วแฮกคมแบบนี้ไม่ใช่ทุบคีย์บอร์ดกับเมาส์นะตอนนี้แฮกอยู่นะโอ้เพื่อนแบบแฮกผิดแบบตึกฆาตกรคงไปจับแล้วนะครับก็ผมก็แฮกตามไปปั๊มมันเริ่มเร็วขึ้นนะไอสกิลเช็คสุดท้ายมันจะโคตรเร็วเลยเดี๋ยวรอดูก็แฮกคอม5เครื่องนะฆาตกรมี1ตัวถ้าไม่ผมสงสัยว่าทำไมผมเลเวล1เพราะว่าเคยเล่นหรือเปล่าผมเคยเล่นแต่คือก็เครื่องมันพังอะครับก็คือผมเผลอไปรีเซ็ตทุกอย่างในเครื่องแม่ผมเนี่ยเลยจบจำได้ว่าตรงนี้มีไหมใช่มีเจอแล้วโหคุกล้างครับชมปั๊บเสร็จตอนนี้ยังไม่เจอฆาตกรเลยนะ
แต่ไม่เจอก็คงดีแหละก็จะมีให้พวกเราคานมีรูให้พวกเราคานได้นะฝั่งนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครโดนจับเลยนะท่านผู้ชมโอเคแฮกคอมด้วยกันเอ้าฆาตกรออกนะครับก็จบแต่เดี๋ยวนี่ฆาตกรกับเกตนูบเกตนูบโอเคเดี๋ยวพวกเรามาลองสัก 2-3 ตาก่อนให้ได้ท่านผู้ชมได้ทดสาธิตว่ามันคือยังไงหรือว่าเป็นยังไงหรือว่าใครที่กลัวแบบกลัวผีหรือว่าน่ากลัวเกินไปเนี่ยอันนี้ไม่น่ากลัวแต่แค่ต้องระวังการจัมป์สแกร์แบบ 100% จัมป์สแกร์แบบ 100% ท่านผู้ชมจัมป์สแกร์แบบไหนล่ะครับมันจะเป็นแบบสมมติว่าคุณเนี่ยนี่คือทางลับนะคุณกำลังเดินอยู่ในทางเดินใช่ไหมแล้วมันโผล่มาตรงมุมฆาตกรโผล่มาตรงมุมนี่ทางลับขึ้นไปได้ไหมโอเคตอนนี้โหลดแมปนะผมไม่รู้ว่าเป็นแมปอะไรแต่ขอแมปดีๆเถอะก็เดี๋ยวมาลองอีกสักตานึงเดี๋ยวผมน่าจะเจอฆาตกรนะโอเคมาแมปอะไรผมไปเซอร์ไวเวอร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่โรงหนังเฮ้ยมีคอมมีจอคอมโอเคนี่โรงหนังเดี๋ยวแฮกแค่ก่อนไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าปิ๊บก็ง่ายๆนะแต่บางทีอะฆาตกรเขาอาจจะแบบตีเราล้มทีเดียวแล้วอาจสามารถแบบเฝ้าได้ด้วยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเฝ้าอะเลือดของเราจะไม่แข็งตัวหรือว่าเหมือนเดดบอดี้ไลท์นั่นแหละสบายกดสกิลเช็คมาเยอะทั้ง identity red buy อันนี้ก็สบายตอนนี้ไม่มีใครมารบกวนนะก็ถือว่าดีนะเสร็จ1เครื่องได้3เครื่องยังไม่มีใครมาเพื่อนน่าจะแยกย้ายกันไปอยู่นะโอเคถ้าจะเสร็จก็ปั๊มป่ะนี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่เป็นแบบนี้นะครับคานออกจู้ฆาตกรได้แต่จะไม่มีไม้ให้เล่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดประตูดีกว่าตรงนี้มีขอไหมตรงนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูไปอีกห้องนึงแล้วครับตรงนี้เฮ้ยมันอัปเดตใหม่ตรงนี้ไม่ปกติไม่มีกำแพงนะท่านผู้ชมตู้ก็แอบได้อย่างมิดโอเคมาดูอีกอันนี้มีคอมไหมเออมีเอ้าแฮกเสร็จไปแล้วท่านผู้ชมฆาตกรหายไปไหนหัวไปไหนวะเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะก็ขออภัยดีนะฆาตกรหายอ่ะพวกนี้อย่าห้ามเข้าห้องทีเด็ดอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าผมหลงแล้วโอเคถือห้องนี้ฆาตกรอย่าออกได้โปรดเอ้าอ๋อตรงนี้เห็นแล้วโอเคมาแฮกครั้งสุดท้ายกันครับเขาแฮกได้ครึ่งนึงสงสัยฆาตกรมาอะไรก็เลยหนีไปตอนนี้ผมยังไม่เห็นฆาตกรก็เหมือน
เป็นสกินของเราแต่ถือค้อนแล้วก็มีไฟสีแดงแล้วก็มีเสียงเพลงเดี๋ยวต้องแฮ็กเครื่องนี้ให้เสร็จทันทีแล้วประตูเหมือนพวกเราก็ต้องไปเปิดประตูนะระวังด้วยนะเอ้ยเพื่อนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเพื่อนดูให้อยู่สกิลเช็คมันก็เร็วขึ้นนะแฮ็กคอมแฮ็กคอมแฮ็กคอมช่วยแฮ็กก่อนเร็วนี่มีประตูสองทางตอนนี้อยู่กันเฮ้ยฆาตกรค้อนผู้ชมเปิดประตูเร็วเราดูคุณผู้ชมเห็นไหมแสงขาวๆเห็นแสงขาวๆไหมตะกี้ที่เขาถือโค้ดมาเห็นนะออกได้แล้วคุณผู้ชมออกไปเลยตอนนี้เหลือกันสองคนนะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ร้อยโหตะกี้ฆาตกรทนเห็นไหมครับนี่เสียงเพลงแบบนี้เลยครับหาคนอยู่อีกคนหนึ่งตอนนี้ห้องซ่อนอยู่ในห้องหนึ่งตอนนี้เขาจะเปิดอีกประตูหนึ่งนะตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วตอนนี้จะเปิดประตูเสร็จนะนี่ฆาตกรมาโอ้ยไม่ทันนะดวงซวยเข้าให้แล้วนะครับดวงซวยให้เข้าแล้วผู้หญิงเขาพยายามจะไปอีกประตูนึงหนูว่าไปช่วยผู้ชายคนนี้ครับเบคอนโดนลากแบบหูแบบเอามาหิดมากโดนดึงเข้าไปแล้วนะโอ้โดนแช่แข็งไปแล้วอย่างนี้ไล่ล่าต่อนะตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามจะแบบหาทางออกอื่นแต่ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับทำไงประตูทางออกอยู่ไหนนะครับอันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาแบบเห็นไหมเวลาข้ามหน้าต่างเขาก็จะดูดช้าแบบข้ามหน้าต่างแล้วเขาจะช้าประตูนี้ยังเปิดไม่เสร็จก็คือทำนี่คนผู้หญิงคนนี้เดินไปโอ้เอ้าไปซะแล้วโอเคตอนนี้ผู้หญิงเขาต้องเปิดประตูใหม่นะเริ่มเปิดประตูไปฆาตกรตอนนี้เขาเริ่มจะกลับมาแล้วนะเริ่มจะกลับมาแล้วโอเคเอสเกียบพอดีเรียบร้อยโอเคครับก็ประมาณแบบนี้แหละเดี๋ยวขอสักอีกตาหนึ่งแล้วก็พอแล้วก็รู้อยู่นะว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมปรับกลัวขึ้นไปได้เดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งนะเดี๋ยวตรงนี้มันสำคัญไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวกลับโลกนี้ดีกว่าโอเคมาแล้วดูที่บทแบบอะไรนะครับเล่นกันบันเทิงเลยนะสนามบินหิมะนะครับสนามบินตกหิมะโอเคตรงนี้คานได้เห็นไหมต้องคิดดีๆนะอันนี้ต้องเหมือนคิดดีๆว่าแบบตรงไหนค้านได้ตรงไหนรอดได้แบบต้องสำรวจแมปด้วยแบบเฮ้ยฆาตกรดักอยู่ข้างหน้าด้วยเลี้ยวแบบเนี้ยแบบเนี้ยได้นะแบบเนี้ยเห็นไหมมันได้นะครับถือว่าดีแล้วเอ้าตอนนี้ผมเป็นฆาตกรนี่ผมเป็นฆาตกรไม่คานไม่ได้นะแล้วก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งโอเคดูดิอย่างสยอง
โอ้ยกระโดดไม่ได้นะกระโดดแล้วจะติดขัดพยายามห้ามกระโดดอ่ะตอนนี้ห้ามกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเอ๊ะเหมือนผมได้ยินเสียงคนเดินพยายามมองกว้างๆนะมีแค่สองคนเองจะไปยากอะไรตอนนี้ยังไม่เห็นนะตรงนี้เป็นทางเครื่องบินอยู่ไหมเดี๋ยวนะทำไมผมหาใครไม่เจอเลยผู้ชมมีคนเปิดประตูนี้อยู่ตรงนี้เลยผู้ชมโอเคกดเข้าไปไปดูก่อนว่าเสร็จพอดีเลยเฮ้ยหายไปแล้วเอ้าเขาออกไปเหลือแค่คนเดียวนะช่องซ้ายช่องขวาไม่มีมีไหมเล่าน้องสาวน้องสาวของพี่แหวยังไม่มีนะค่อนข้างเสพตานะเกมนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูดิแสงสีฟ้าอย่าลืม when off the shit ยังไงผมก็ชนะอยู่ดีโอเคสนุก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 ถือว่าสนุกใช้ได้นะเกมนี้ก็เล่นน้ำให้ทุกคนเล่นกันแล้วก็เหลือกันซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับเกมหน้า Roblox Dead by Daylight The Identity V นะครับก็ติดตามชมกันติดตามและติดตามและกดติดตามซับสไครป์ไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสที่ดีๆสำหรับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ